قلنا لابد من الاجتماع في كل يوم 5 مرات للصلوات المفروضة الخمس ย้ำอีกครั้งครับว่าทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายนะครับจำเป็นที่เราจะต้องพบกันรวมกันที่มัสยิดและมัจมาอะห์ร่วมกันวันละ5เวลาโดยพร้อมเพรียงกันลาตัตรุกัสศอลาฮ์ฮัตตะวะลอคุนตะรีฮัลฟิราชอย่าได้ทิ้งละหมาดเด็ดขาดแม้ว่าเราจะนอนอยู่บนเตียงในสภาพที่ป่วยหนักก็ตามจะนามอันอัสศอลาตัสตัยกิดศอลลีฮัตตะลอมะอัสศอลาอุคราลับเลยเวลาละหมาดทำไงครับตื่นขึ้นมาให้ละหมาดแม้ว่าจะเข้าเวลาละหมาดอื่นเวลาละหมาดที่เราหลับนี่ก็ให้ละหมาดจดทิ้งไม่ได้ لو تجرب هذا تكون أسعد الناس في الدنيا ถ้าใครลองแบบนี้ครับลองทำแบบนี้รักษาละหมาดให้จริงจังให้เต็มที่ครับจะพบว่าหลังจากนั้นนี่เราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกดุนยาลาคิลาบุตุศอลลิศอลาليست صلاة سريعة. แต่ว่า صلاة فيها طمأنينة. จะต้องระวังและก็ทำความเข้าใจว่าการละหมาดที่ว่าเนี่ยต้องเป็นละหมาดที่ไม่ใช่ทำแบบลวกๆรีบเร็วๆครับจะต้องเป็นละหมาดที่นิ่มนวลละหมาดที่มีความสงบนิ่งมีสมาธิละหมาดอย่างดี تأخذ أولادك معاك للصلاة. เอาเด็กๆครับพาลูกๆของเราลูกๆของเราพาไปละหมาด عندما تصلي لا تترك البنت تأخذها معها تصلي.แม่คนที่เป็นแม่ครับเวลาละหมาดนี่อย่าปล่อยให้ลูกเล่นอยู่อุ้มลูกมาแล้วก็จับมาร่วมละหมาดกับเราที่บ้านครับอันติลอาน عندما تأكلي تأخذ بنتك للطعام معك صح ولا เวลาเรากินอาหารนี่เรามักจะเอาลูกของเราแล้วก็ให้ลูกเรากินอาหารด้วยใช่มั้ยครับไม่กินคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกเราหิวไม่แน่นอนลาบุดอันนุกัซิอัรรูหดังนั้นครับเราก็จำเป็นที่จะต้องให้อาหารแก่วิญญาณด้วยเช่นกันตักซิยะตัลบะดันอัตตอามวัชชะรับสิ่งที่เป็นอาหารกับร่างกายนี่ก็คืออาหารเครื่องดื่มใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เป็นอาหารของวิญญาณก็คือการละหมาดมีความสำคัญกว่าอาหารของร่างกาย